กติเนี่ยเป็นศิลปินตลกที่เก่งมีความสามารถหลายอย่างแล้วก็มีหัวคิดที่ดีเอาก็เปิดมาแซมยูไนเต็ดได้บอลโอ้โหชนเสาครับโอ้โหเกือบไปครับมาเริ่มเกมมาไม่ทันไรครับโอ้งานเข้าซะแล้วครับอาราบอยเกือบโดนนี่ครับพลังหนุ่มแซบมันมาอีกแล้วแซบสมชื่อจริงๆแซบเวอร์ดูครับครับจังหวะโยนเข้าไปครับของหมายเลข5ครับโอ้โหให้กับหมายเลขยี่ขอให้เมาหม่งครับฮะเนี่ยเป็นทางด้านของคริสคูนี่ครับคริสคูนี่โยนให้เมาหม่งครับโอ้โหไม่ชนเสานะฮะมาคุณต้นล็อกเข้าปุ่นมึงไงร้องว้ายเลยนะฮะโอ้ตกใจไงครับแกลืมตัวเหรอแกเป็นเหรอแกไม่เป็นหรอกแกลืมโอ้เผลอครับเอาจะตัดมาครับอาราบอยได้เตะมุมบ้างครับหนึ่งถ้าเอกเปิดมาหม่งทิ้งกันออกมาก่อนครับทางด้านของอาราบอยครับเคลียร์ออกไปเคลียร์ทิ้งครับมานี่คุณปอนได้บอลปอนจ่ายกลับมาที่คริสนะชิงกลับมาแหมปอนยังคลองบอลอยู่นะครับมองไปข้างหน้าจ่ายขึ้นไปแหมแล้วมาคริสโอ้ไหลขึ้นไปไม่ผ่านนะครับโดนดักแล้วนิวชัยพลภูพาสมาแล้วนิวไม่ยิงครับติดมาโก้เมาเลอร์เอายังเก็บบอลได้ครับ1ท่าเอก1ท่าเอกรอเพื่อนเติมครับมานิวชัยพลเติมมากระชากทางซ้ายตบมาเข้ามือจูเนียไปฟังอีลาไข่ลมครับขวางยาวขึ้นมาบอลจังหวะนี้กระชากออกไปแล้วหลุดเส้นหลังออกไปอย่างน่าเสียดายเดี๋ยวถ้าเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาภาคบอลจะเกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยเป็นยังไงพี่พาคุณผู้ชมมาที่สนามซุปเปอร์คลิกลาดพร้าว80นะโอ้ยจริงๆเลยเชียร์ผู้ชายรอเต็มไปหมดเลยอ่ะว้ายจะไม่เคยเจอฟุตบอลอะไรที่มีผู้ชายหน้าตาดีมารวมพลเล่นกันมากมายก่ายกองขนาดนี้มาก่อนเลยนะจริงๆเลยเห็นแล้วอยากจะหยิกให้เนื้อเขียวจริงๆเลยเชียวโอ้ยนั่นตาน้ำแล้วพีพัดก็มาดูสิโอ้ยเบอร์เก้าเนี่ยน่ารักอะน่ารักอะโอ้ยใครอะเบอร์เก้าที่ปอนไงเองเหรอมาอุ้ยแท็กพลันยูดูสิโอ้ยสักเต็มแขนเลยใส่เบอร์นี้อาจารย์ชอบอาจารย์วันนี้มาเนี่ยทำกับข้าวมาไหมโอ้อาจารย์ไม่ได้ทำอาจารย์ซื้อกินเหรอไอที่ไปสอนข้างในทีวีในอะไรเนี่ยไม่ได้ทำเหรออาจารย์ทำสิรู้ไหมว่าผัดกะเพราทำยังไงทำยังไงนะใส่ใบกะเพราสิใส่เบอร์ใบโหระพาบ้างว่าหัวไม่กั้นหูหรือเปล่าเโอ้ขอโทษนะอาจารย์ไม่ต้องขอโทษอาจารย์นี่น้องนิวชัยพลภูพาสฮะโอ้น่ารักมากอ้าวแต่ไม่ได้ทุ่มนะจังหวะนี้เนี่ยเปลี่ยนทุ่มแต่ตัวเองจริงๆเลยเล่นๆกันไปมีอะไรก็เล่นๆกันไปไม่ต้องเลือกมากหรอกฮะเอาโกตีนี่โอ้ทำไมโกตีกับฉันเนี่ยใครอ้วนกว่ากันเอ๊ฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วโกตีวายๆอะไรทำหน้าตาเหย่เกบิดเบี้ยวมากเลยตอนเราขมุดเตะขึ้นมาสาดมาจังหวะนี้ตาโอ้ยวายตายแล้วจะจะวายหนึ่งเทควิ่งมาโอ้ยอย่าปะทะกันเล่นกันดีๆอาจารย์เหนื่อยไหมอาจารย์เหนื่อยนะเพื่อที่อาจารย์ทำเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมเงินเหรอคุณผู้ชมสิฉีกหน้าอาจารย์ออกอากาศแล้วเนี่ยจริงๆเลยโอ้เหนื่อยมากเลยนี่ฮะบรรดาคนดูยังเต็มสนามนะครับหนึ่งท่าเอกครับจังหวะที่จะไปโดนเกียร์โอ้โหทิ่มได้ฟาวล์เป็นปอนนะครับเข้าไปสกัดลูกนี้นะวัชรินทร์พึ่งสุขโอ้ทางด้านของเจมี่ครับลุยไปก็ติดอีกนี่ฮะงัดกันอยู่แล้วปอนไปเกี่ยวทางด้านหนึ่งพระเอกตัดไปอีกทีนี่มาจบด้วยการยิงของทางแซฟยูไนเต็ดอีกแล้วครับแต่ยิงไม่เข้าครับจังหวะนี้เป็นได้ครับได้ผู้ทำประตูตีเสมอให้กับแซฟยูไนเต็ดในครึ่งแรกนะฮะเจมี่เปิดมาจังหวะนี้ครับโอ้โหเนี่ยพลังหนุ่มพีทครับหมายเลข44ครับวิ่งมาสไลด์ออกไปเลยครับเบอร์11ที่เห็นนี่เป็นเจมี่นะฮะโยนทุ่มกลับมาให้กับน้ำนะครับน้ำจ่ายไปเสียนะครับโอ้แล้วเป็นทางแซฟแม่จะโตขึ้นมาโอ้โหลูกนี้แม่โดนอัดเข้าไปอย่างนี้นะครับไม่ฟาวครับยังเล่นกันต่อครับน้ำนี่สักเดือนตุลาคมก็ต้องระวังกันแล้วนะครับยังไงพี่ปลายเดือนจะมาอีกจะมาเหรอที่บ้านเตรียมบิ๊กแบ็กไว้ยังไม่เตรียมบิ๊กแบ็กครับอพยพอย่างเดียวปีที่แล้วเป็นไงนะพี่โทนอพยพสิเหรอจากบ้านมาอยู่คอนโดทุกวันนี้ยังอยู่คอนโดอยู่เลยไม่ได้กลับเหรอเช่าเขาติดใจโอ้จังหวะนี้ยิงโอ้โหชนเสาโอ้ยล็อกต้นล็อกกระปุกล็อกเซฟอีกแล้วครับนี่แซฟพลังหนุ่มมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วแทงมาจังหวะนี้โอ้เจมี่เตชสิต้องเคลียร์ทิ้งออกไปครับมาเป็นชุดครับนี่ครับแซฟเวอร์แซฟยูไนเต็ดครับโอ้โห
นี่เด็กมันห้าวดูครับนี่ครับยิงจังหวะที่ฉลับนิดนึงครับชนขานี่ก็โอ้โหเกือบได้ประตูเลยนะโอ้อารามบอยทำเป็นบุกเป็นเดินเด็กมันโตมาเด็กพวกนี้มันกลัวใครที่ไหนแซบอยู่ในเตดห้าวแป้งจริงๆโอ้โหแล้วลูกนี้ซ้ำเข้าไปนะครับหลุดออกไปนิดเดียวนะเป็นคุณทางด้านเบอร์11นะเจมมี่แต่ออกไปได้นะครับคุณต้นล็อกครับปุ่นนะฮะแหมงานชุกเลยมาที่1หนึ่งจ่ายมาให้กับเจมมี่นะยังหาช่องบุกเข้าไปนะครับทางด้านอารามบอยเปลี่ยนแกนขึ้นไปทางฝานะฮะขวาพ่อครับเกียมของเกียมของว้ายมาแล้วครับเจมมี่เตชสิทธิ์ลุยมาออกซ้ายมาให้กับหนึ่งท่าเอกซึ่งเติมมายิงยัดเสาแรกครับออกแม่จนผู้สนับสนุนรายการนะฮะยามาฮ่านะฮะแม่ยิงไปหายามาฮ่าเลยครับเอาครับลุยขึ้นไปได้ครับได้คืนกลับมาให้โอ้โหแล้วปอนยิงไม่เข้าครับโอ้โหต้นของเราเขาปุ่นเซฟไว้ได้ครับคนจ่ายด้วยคิสคุยจ่ายสวยเหลือเกินโอ้โหไหลมาที่ปอนนะครับสับด้วยอีกขวานะฮะแม่ดูครับปอนจะตั้งป้อมยิงแล้วครับจะยิงยัดเสาแรกครับต้องชมเจมี่ที่เบียดเข้ามาทำให้ปอนยิงไปที่เสาสองไม่ได้นะครับไม่อย่างนั้นจริงๆมุมเสาสองมันเปิดกว้างกว่าแต่ทางเจมี่สไลด์สุดตัวมาปิดมุมยิงของปอนนะครับครับโอ้แล้วเป็นมาโก้ได้ทุ่มนะฮะมาโก้จากแซฟอยู่ในเต็ดนะฮะทุ่มขึ้นมาโอ้ยเจมี่ไม่ฟาวนะครับเจมี่ไปสกัดได้ฮะหันขึ้นมาพี่น้ำนะครับน้ำเลยพี่พัดจ่ายเข้ามาที่1ยังเลี้ยงอยู่โอ้แล้วนี่มาโก้เข้าไปเบียดนะครับคือ1ไม่ให้น้ำเลยจังหวะแรกครับแต่จังหวะที่พีทเจ็บครับน่าจะโดนจังหวะเตะบอลอัดไปฮะโอ้ยน่าจะโดนที่กลางดวงใจครับครับเจ็บตรงไหนไม่เจ็บมาร้าวกระทมกระบมอยู่ที่กล่องดวงใจครับนี่ครับอยู่ที่ใจกลางอยู่ที่กลางใจความเจ็บปวดรวดร้าวที่มีไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตต้องมาพบลูกหญิงอะไรแบบนี้ดูครับล้วงเลยครับโอ้ยเรียกว่านะล้มทั้งยืนเลยนะครับพี่ทนถ้าเป็นผมเนี่ยก็คงต้องหามส่งโรงพยาบาลแล้วครับโอ้โหนี่โบ๊ทนะครับอุ้ยตายไม่หล่นกระตุกไม่ตัวเองครับโบ๊ทนะฮะธนนัทสุขเจริญอย่าเล่นโบ๊ทวิบูลนันนะครับแจ็คเล็กมาเล่นไว้หลายอาทิตย์เล่นไปแล้วใช่ไหมมีการเปลี่ยนตัวครับเอาโบ๊ทลงมาเล่นแทนเจมี่เตชสิทธิ์ครับครับเดี๋ยวโบ๊ทก็ลงมาช่วยได้ตำแหน่งเกมรับแล้วครับคือเจมี่ไล่นะจนหมดแล้วหมดแล้วนะฮะหมดแล้วเจมี่นี่ดูครับเหงื่อซกเลยครับไล่จนหมดแล้วฮะโค้ชของฝั่งทางแซบเนี่ยตะโกนเลยครับมันหมดแล้วมันหมดแล้วเราล่ะนักเตะแซบตะโกนเลยครับเราหมดกว่าโอ้โหไม่น่าเล่นมุกนี้ครับแป๊กอีกแล้วสตีมุกปริมาณเอาอะไรครับฟาวกันอีกแล้วครับจังหวะนี้ครับผู้ตัดสินต้องเป่าไปเลยเกมเร็วฮะครับคือต่างคนต่างคือเปิดหน้าแรกอ่ะบอลเปิดหน้าแรกเกมมันจะเดินไวครับนี่ครับนี่เป็นเบื้องหลังนะครับของการถ่ายทำไม่ใช่นี่เป็นการถ่ายทำเบื้องหลังจริงๆนะครับโอ้โหเห็นแต่ข้างหลังนะฮะครับไม่เห็นหน้าใครเลยครับจูเนียร์เปิดยาวเข้ามานั่นก่อนที่จูเนียร์เคยเปิดยาวเข้าประตูมาแล้วประตูของทางโอ้ปะทะกันครับพีทกับน้ำครับโอ้เจ็บทั้งคู่แต่เป็นพีทคนสกัดจะเจ็บครับแล้วดูน่าจะโดนใบอะไรด้วยครับดูฮะโดนไหมครับจังหวะนี้ครับพีทกับน้ำครับโอ้ยอันตรายนะครับแม่โอ้โหจังหวะนี้เล่นนะครับทางด้านพีทเบอร์44นะฮะแม่ได้ฟาวนะครับเป็นทางด้านลำบอยนะได้เตะขึ้นมาเป็นต้นล็อกครับอุ่นนะฮะโยนขึ้นมาลูกนี้ไปข้างหน้าแซฟยูไนเต็ดตัดบอลได้นะครับจ่ายขึ้นไปเป็นอารามบอยซีตัดได้นะฮะยังไม่จ่ายนะครับโอ้ยลูกนี้โชว์เลยนะแม่นี่ยิงเลยโอ้ยเป็นคุณหนึ่งนะครับแม่พระเอกโอ้โหสุดยอดจริงๆครับแล้วดูนะนำเลยครับอารามบอยครับจากที่จะเสียมาแล้วโอ้น่าจะมีลูกหรือเปล่าครับก็เลยเล่นท่าดีใจแบบนี้ครับโคตรตีสะใจเลยครับคือจากที่จะโดนนะครับอารามบอยจะโดนแซบอยู่ในเต็ดเนี่ยยิงหลายทีแล้วครับ
ชนเสาชนขานอะไรบ้างนะครับโอ้โหสุดท้ายเนี่ยมาได้หนึ่งทะเอกภูมิรัตครับยิงประตูให้กับทีมขึ้นนำครับดูครับแซบครับโอ้เด็กหนุ่มนะฮะเออโหพลังหนุ่มจะไหวหรือเปล่าขึ้นนำอีกแล้วนะฮะอาราบอย FC ฟาวอีกแล้วครับคิสคูนี่ครับดันเกมรุกขึ้นมาแล้วก็มาเรียกดูครับจังหวะนี้ก็คิสคูนี่จ่ายตัดเข้าไปครับแล้วได้นี่นะฮะจ่ายไปให้กับเมาส์ครับเรียกฟาวได้นี่โกตีกับตะโกนอะไรนะอาจารย์อะไรนะดูตัวกวนโกด้วยครับจะมีคนไปกวนโกอยู่นี่ฮะเบอร์26ครับนี่เป็นท็อปนะฮะท็อปณัฐพลครับครับงามนิธิพรโดนตีสั่งว่ากำแพงอย่าแตกครับครับไม่โดนนะไม่โดนกำแพงอย่าแตกคือผมไม่ค่อยเจอคุณโกติอยู่ในคาแรคเตอร์หรือว่าแอคชั่นที่เสียงเลือดเท่านี้มาก่อนนะครับแกจริงจังกับเรื่องฟุตบอลจริงๆเห็นไหมฮะนี่แหละครับนี่มุ่งมั่นจริงจังในการทำทีมอารามบอยครับยิงยันโอ้โหคิดคุณนี่ยิงดีแล้วครับแต่ว่าเราต้องรอข้อมูลอย่างเซฟเอาไว้ได้ครับโอ้ตะโกนเชียร์แล้วก็พี่ต้นครับไม่ใช่ครับนะโอ้เขาชื่อต้นล็อกเขาปุ้นไงฮะนี่ฮะดูครับคุณต้นล็อกเขาปุ้นเนี่ยดูฮะคิสคูนี่เนี่ยกระเซฟใช่ไหมยิงโอ้โหยิงมาไม่แสกหน้าครับเซฟได้ครับโอ้โหลูกนี้เรียกว่าทำให้ทางอารามบอย FC ไม่เสียประตูนะครับคุณต้นล็อกเขาปุ้นพี่โทนดูบรรยากาศของคุณโกะฮะโอ้โหคือเราเคยเห็นแต่คาแรคเตอร์คุณโกะตีสนุกสนานอารยบทที่ผ่อนคลายสบายสบายง่ายง่ายเฮฮาแต่นี่ครับโอ้ตอนนี้คุณโกะตีสภาพจับไปอยู่ในอารยบทที่เครียดเกรงครับลุ้นผลการแข่งขันอยู่ครับคือทีมนำอยู่ก็จริงแต่นำลูกเดียวแล้วแซบยูไนเต็ดเนี่ยฝีไม้ลายมือฉกาจฉกันดีเหลือเกินพลังหนุ่มความห้าวเป้งเนี่ยเยอะครับครับแล้วก็เรียกว่าเป็นทางด้านแซฟนะยังคลองบอลได้อยู่นะครับเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้โอ้ข้ามขานออกไปนะฮะเรียกว่าต้องทางด้านแซฟนะต้องพยายามหาทางเจาะเข้ามาให้ได้นะฮะโอ้แล้วเวลานี่ก็งวดเข้าไปแล้วนะพี่โทนนะคือเวลาก็เดินไม่รอนี่ฮะคุณโคตรตีเห็นไหมอารยบทที่ค่อนข้างจะเครียดนะครับไม่ยิ้มเลยนะตอนนี้ได้ยิงครับโบนครับติดมือจูเนียว่างเร็วมาต้นของเราเขาปูนเก็บตกเขาไว้ได้ดีแล้วลุยมาเองยิงโอ้ยเกือบเข้าครับดีว่าไม่ตรงกรอบครับผวาเลยครับจูเนียผู้ทำประตูของทางแซบยูไนเต็ดครับจูเนียเปิดยาวขึ้นมาแม่ครับจูเนียเนี่ยนัดที่แล้วอย่างผมบอกครับเขาเคยเปิดยาวแล้วเข้าประตูโอ้ฮะแท็กพันยูครับเกือบไปครับโอ้หนุ่มแท็กโอ้เรียกว่าแท็กสับลูกนี้นะครับนิดเดียวครับผู้ชมครับโอ้แซฟเปิดท็อปลงมาครับเอาท็อปลงมาแล้วครับนะฮะก็ท็อปณัฐพลงามนิดไม่ใช่ครับเป็นท็อปณัฐกรนะครับไตรกิจยาเวทมีสองท็อปนะฮะมีท็อปณัฐพลกันท็อปณัฐกรครับนี่ที่ลงไปเป็นท็อปณัฐกรครับนี่มาที่เบอร์10นะครับแหมคุณได้สราวุธนะฮะจะยิงไกลไหมยิงไกลเลยโอ้ขึ้นไปได้ฮะแท็กกัลันยูพาบอลขึ้นไปนะครับล่าไปที่มุมทงแม่ออกไปฮะเรียกว่าก็โอ้ลงเท้าสวยนะแท็กครับเล่นเป็นไงบ้างดีครับเล่นใช้ได้ผมก็ที่ใส่รองเท้าสวยเออเอาเลยครับทุ่มผิดนะฮะแม่ไปทุ่มฟาวครับนี่ทุ่มผิดกันอีกแล้วครับครับแท็กพลันยูจะทุ่มจะเอาไม่ทุ่มก็ปล่อยนี่เล่นเวลานะฮะเล่นเวลาครับอันนี้เป็นแท็กติกละเล่นเวลาดึงเวลาแล้วครับทางด้านของอารามบอยนำอยู่ครับแล้วเบรกจังหวะความคึกของทางพวกแซฟยูไนเต็ดด้วยจุดพลุยาวขึ้นมาตูน้ำแม่เลยลึกครับเข้ามือจูเนียจูเนียคว้างยาวมาโอ้ยกตีลังกายิงตามน้ำท็อปครับโอ้โหถ้าทำได้จะสุดยอดเลยครับลูกนี้ท็อปนักกรไตรกิจยาเวทครับโอ้โหลูกนี้เกือบไปเลยนะฮะจูเนียร์คว้างมานี่โอ้โหพี่โทนนะคว้างเกือบถึงหน้าประตูอีกฝั่งนึงเลยนะดูครับถ้าเขาทำสำเร็จลูกนี่ยิงเข้านะผมว่าจะเป็นประตูสุดสวยของทีมเลยครับ
โอ้แล้วจังหวะตัดกลับมานี่จูเนียร์ต้องเซฟอีกทีครับเพราะทางอาราบอยได้ยิงเอาแล้วจะโต้มาแล้วทางแซฟขึ้นมาโอ้โหล้มตัดได้นะครับแต่มาโก้ช้าไปนิดนึงแล้วยิงโอ้มันยิงติดเซฟติดเซฟจูเนียร์ครับโอ้โหมันแล้วครับโอ้นี่ครับพวกพุตตาบอยสเกาแล้วครับทีมงานทีมก็ซิล่าก็เชียร์กันมันเลยครับเรียกว่าตัวเองจบแล้วนะผลการแข่งขันได้อย่างที่พอใจแล้วเก็บ3แต้มแล้วตอนนี้มันนั่งเชียร์เพื่อนแล้วก็ดูคู่แข่งแล้วนะฮะแต่ในสนามของเราตอนนี้โอ้โหแซฟยูไนเต็ดนี่เดินเครื่องหน้าดูเลยครับดูคุณโตนะสีหน้าและแววตานี่เป็นกังวลนะพี่โทนเพราะว่า1ประตูนี่บางทีมันยังเอาไม่อยู่นะสีหน้าแววตาคุณโก้เนี่ยแหละครับเวลาเราเห็นบ่อยจะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนี่เหมือนตอนโดนพวกช่องสารแนแคนดิดเลยนะครับนั่นน่ะสิเหมือนตอนโดนการรายการสารแนเนี่ยแคนดิดเลยนะครับหน้าตานี่ดูตื่นๆเครียดกดดันครับออกแล้วออกแล้วนะครับบอกอาจารย์นะออกแล้วนี่เอาไปกดดันกันไปแย่กรรมการครับช่วยลูกทีมครับลุ้นลูกทีมเต็มที่คุณโกติอารามบอยมาน่าจะเอาข้าวมันไก่มาตั้งบูธก็ดีนะแจกสิคุณตะบอยสเกาคุณแฮกครับครับแล้วก็คุณเดียวเสกสารสุทธิจันทร์ของก็อดซิลล่าก็ยังไม่กลับนะนั่งดูฟุตบอลอยู่เพลินๆชิลๆขำๆนี่ก็ทุ่มออกไปนะครับเป็นทางด้านอารามบอยยังได้ทุ่มอยู่มาตัดขึ้นมาโอ้โหไปเข้ามือจูเนียร์ครับจูเนียร์เปิดยาวขึ้นไปสกัดขึ้นมาได้ฮะปวดตูมเดียวเลยครับครับพวกดาราที่ยังอยู่นี่ไม่แน่ใจว่านั่งดูฟอร์มทีมอื่นหรือว่านั่งฟาวพิตตี้ฮะเหรอพิตตี้ยังอยู่เหรอฮะอยู่กันเต็มเลยจูเนียร์โยนขึ้นมาครับแม่นี่เน้นเปิดยาวโอ้โหแล้วคุณต้นล็อกปุ้นนะต้องปัดออกเลยฮะนี่ครับนี่ครับโจตีเริ่มจะอารมณ์ดีครับเริ่มจะปล่อยแล้วก็ปล่อยมุกเริ่มจะเฮฮาจังหวะนี้ฮะที่คุณต้นล็อกปุ้นเซฟได้ก็ให้กำลังใจคุณต้นกันอย่างเปิดแต่มุมก็มาแซบอยู่ในเตะโอ้โหเปิดอีกฝั่งหนึ่งออกอีกฝั่งหนึ่งครับน้ำหนักไม่ได้ชั่งครับคริสคูนี่นะฮะเปิดออกมาลูกนี้ทำให้ทีมเสียโอกาสนะครับเป็นทางด้านอารามบอยเอฟซีนะฮะได้จังหวะลุ้นกันหนักนี่คุณสีหลอดสีใสนะครับของอารามบอยครับวันนี้ไม่ได้มีบทบาทก็ทำไมดูหน้าตาแกตื่นยังไงนะฮะกำมึนมันเอามาโก้เมาเลอร์ออกครับเอากายตาพิเศษดาวเงินลงไปอีกทีฮะแล้วไล่มาแท็กพระทันยุกระแทกโดนกระแทกอ้าวกระแทกกันไปจนถึงสุดริมเส้นครับครับเป็นลูกออกหลังครับจูเนียร์ช้าไม่ได้ครับต้องรีบเปิดเกมเร็วขึ้นมาเหลืออีก4นาทีนะฮะจะหมดเวลาการแข่งขันนะครับแต่ยังมีโอกาสนะบอลโต๊ะเล็กเพราะว่ามันโอ้สนามมันอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองฮะแหมคือบอลยาวทีเดียวจะเป็นผลได้ยิงไกลยังมีลุ้นอ่ะจูเนียร์วางขึ้นมาแล้วนี่ฮะคือจูเนียร์เองอ่ะพยายามยิงไกลเองนะผู้เล่นประตูของทางอารามบอยไอ้ของทางแซบอยู่ในเตะพยายามจะยิงประตูเองนี่ฮะกองเชียร์ลุ้นกันมันเลยครับลุ้นกันเครียดเหมือนกันนี่แท็กพระทันยูแหม่มงไม่ได้ก็มงเช็ดออกบอลมาออกบอลสั้นนะฮะแหม่นี่มาโอ้แล้วนี่นนยังได้ขึ้นมาโอ้ยนี่เป็นฟาวนะครับแหม่ก็เป็นทางด้านดายนะสลาวุฒปันนิมิตกุลนะครับไปฟาวลูกนี้ดูครับได้ครับนี่ฮะจังหวะที่บอลเนี่ยตัวเองอ่ะบอลลั่นไปแล้วครับครับไปเกี่ยวข้อเท้าเขาครับจังหวะที่ตัวเองอ่ะหลุดแบบบอลมันหลุดเท้าไปไกลแล้วฮะนี่ทุ่มขึ้นมาโอ้ยโดนฟาวอีกแล้วนะฮะ16นี่เป็นโบสนะฮะธนัทสุขเจริญฮะโดนอยู่กับหลุยครับครับยิงไกลยิงไกลโอ้โหพอเป็นขอโทษเป็นกายครับไม่ใช่หลุยผมจะไปหลุยอยู่เลยกายครับยิงไกลครับโอ้อาจารย์ต้องเป่าเลยนะฮะอาจารย์โดนบอลอัดหรือเปล่าครับมีเหลือจากอาการกระแทกครับลงไปนอนอีกแล้วครับนิวชัยพลภูพัฒน์แหมนิววันนี้เรียกว่าวิ่งทั้งเกมกันนะพี่ธนนะเป็นหัวใจสำคัญฮะน่วมด้วยครับโอ้โหเหรอเอ้ยนี่ฮะดูครับจังหวะนี้นี่ฮะนี่ครับโอ้โหแบบคือเกมฟุตบอลอย่างเงี้ยยิ่งบอลฟุตบอลสนามเล็กอย่างเงี้ยมันเร็วเหมือนบาสเกตบอลนะครับเกมมันเร็วบาสใช้มือยังแม่นกว่าบอลที่มันเคลื่อนที่ด้วยเท้าจังหวะนี้ลองยิงครับแซบอยู่ในเตะข้ามคานออกไปอีกครับเป็นทางด้านของดายครับครับดายเนื้อข้ามคานไปแล้วข้างล่างนี่โอ้โหเรียกว่าเหลืออีก2นาทีนะแหมให้กำลังใจคุณโกตินะคุณโกติเชียร์ใหญ่ครับ
บูมเบิ่มกันใหญ่ครับมาที่โบ๊ทนะโบ๊ทสาดยาวขึ้นมาลูกนี้ไปติดทางด้านนนนะครับนนไหลขึ้นไปแหมตอนนี้เรียกว่าแซบโอ้โหไม่มีเวลาแล้วนะพี่โทนเนี่ยต้องเรียกว่าดาน่าขึ้นมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดนะโอ้แล้วทำออกไปนะลูกนี้น่าเสียดายครับจังหวะนี้บอลมันน่าจะแต่งให้เข้าข้อได้มากกว่านี้นะครับครับคืออาจจะไปเร่งจังหวะตัวเองมากเกินไปโอ้เป็นไงฮะนี่ก็น่าจะเป็นแขกที่มาสักของดาราท่านใดท่านหนึ่งแล้วครับครับโอ้รับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่อาหารญี่ปุ่นนะฮะครับกินอาหารญี่ปุ่นอยู่ครับกับตัวยิงหนึ่งพระเอกภูมิรัตน์ติดจูเนียครับจูเนียขวาโอ้ดูพลังแขนดูพลังแขนกันเอ้ามองเกือบเข้าประตูตัวเองเลยนะโอ้นิ้วชายบนครับโอ้แล้วคุณต้นเราก็ป้นออกมาไม่เจอบอลด้วยนะฮะครับโอ้เกือบไปนะครับนะครับดูครับพลังแขนของจูเนียคือคุณต้นก็เนี่ยคุณต้นเนี่ยต้องให้เสียงนี่ไงพี่โทนเมื่อกี้ที่พี่กุฏินะคุณกุฏิก็บอกว่าคุณต้นไม่เสียงเพื่อนไม่รู้ว่าคุณต้นจ่องมาเล่นก็ต้องมงดักไปก่อนเลยเกือบเข้าครับเกือบจะงานเข้าแม่แล้วเป็นน้ำนะฮะเมื่อกี้ไม่ใช่น้ำคือโจ๊กนะฮะครับเกือบเศร้าโอกาสให้ทางด้านแซฟยูไนเต็ดนะครับตัดลูกนี้ขึ้นมากำลังจะครบ50นาทีของการแข่งขันแล้วตอนนี้เป็นช่วงนี่เป็นกายนะครับยิงครับโอ้ไอเซฟอีกแล้วครับได้ยิงแล้วโอ้เป็นคิดคูนี่หรือเปล่าคิดคูนี่เปิดเข้าไปโอ้ลึกไปอีกครับโอ้โหต้องตั้งรับเป็นพลวันแล้วครับอารามบอยนี่เข้าสู่ช่วงทดเวลาเจ็บแล้วนะฮะคือบอลเนี่ยสูสีกันมากตอนนี้จะแก้เกมด้วยการเปลี่ยนตัวนะฮะทางด้านของอารามบอยจะเอาเจสซี่ครับลงไปแล้วนะฮะก็เป็นเจสซี่ดนัยครับตันธนสิริวงศ์ครับนี่ครับลงไปละหมายเลข18เจสซี่ดนัยครับนี่ดึงเวลาครับเคี่ยวสุดๆนะครับโอ้โหอารามบอยคุณโคตรตีนี่เคี่ยวจริงๆวันนี้เกมนี้นี่ใช้ทั้งแท็กติกทั้งอะไรทุกอย่างจิตวิทยาแท็กติกทักเรียกว่าโอ้โหหลายๆอย่างนะฮะคือฟาดฟันกันด้วยเชิงฝีเท้าอย่างเดียวไม่พอครับต้องทักแท็กติกกำลังใจการกดดันแล้วกองเชียร์พวกเขาเนี่ยให้เสียงกดดันคู่ต่อสู้แล้วก็ตะโกนเชียร์ทีมตัวเองตลอดเวลาครั้งนี้มันมีผลเหมือนกันนะนี่ฮะนี่ก็มาดูทุกคนกันมีความสุขครับชวนกันมานะครับนี่อาจจะชมจากการถ่ายทอดสดของเราแล้วอุ๊ยมาทันก็เลยมาฮะแล้วนี่เป็นทางโอ้โหแซฟนี่โดนทำฟาวล์นะฮะลูกนี้เบอร์10นะครับเป็นไดนะฮะสราวุธปันนิมิตกุลนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของแซฟยูไนเต็ดแล้วก็ได้นะครับโคตีสั่งกำแพงบอกอย่าโดดนะอย่าโดดคืออย่ากระโดดเพราะเผื่อจะโดนยิงเลียดเขาตัวยิงเลียดมันจะทะลุกำแพงเข้ามาเปลี่ยนไม่เป็นดาเป็นกายนะฮะตอนนี้คือแซฟเขาก็ต้องประณีตเต็มที่ครับลูกนี้ต้องประณีตสุดๆยิงโอ้ต้องชมคุณต้นรักเข้าปุ่นกับเซฟอีกแล้วครับครับโอ้ยไม่ได้ได้อย่างไรครับแซฟอยู่ในเต็ดโอ้ต้นรักเข้าปุ่นนี่ผมให้แมนออฟเดอะแมตช์เกมนี้เลยครับโอ้เซฟพันละวันดูครับจังหวะนี้นะครับวิ่งเขามายิงเต็มเท้าเลยครับโอ้โหไม่ได้เซฟเลยครับชนขาครับโอ้ยไม่ได้ได้อย่างไรครับเน้นสุดๆแล้วแซฟแซฟอยู่ในเต็ดโอ้เอาครับจะมีโอกาสสุดท้ายสักครั้งหรือเปล่าแพ้ก็ไม่น่าเสียใจแล้วก็ฟองแบบนี้แซฟอยู่ในเต็ดเล่นดีครับทำออกไปนะทางด้านอารามบอยเอฟซีแล้วทุ่มมาแซฟขึ้นมาอีกแล้วนะครับลูกนี้เสียบอลนะครับกายตอนเราก็ปุ่นจ่ายให้แท็กพันแท็กพันยูครับแท็กพาบอลไปริมเส้นเราตักโอ้ยกึ่งยิงกึ่งผ่านมาไม่มีใครเข้าชาร์จก็ดึงเวลาไปได้อีกครับจูเนียร์บอกเพื่อนให้รีบเลยนะแม่เนี่ยครับโอ้ทางด้านสตาฟโค้ชของทางด้านอารามบอยเนี่ยโอ้ลุ้นกันตัวเกรงเลยนะอ้าวแล้วนี่ยังได้บอลอยู่แซฟยังไงฮะเจมี่โอ้โดนทำฟาวนะครับกระสินฟาวต้องวีดหมดเวลาการแข่งขันนะครับโอ้โหมันจริงๆคู่นี้ครับก่อนจะจบบุรงด้วยอารามบอยครับชนะแซฟยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1มันจริงๆครับครับมันจริงๆโอ้โหนะฮะคือแซฟเนี่ยเล่นมันแทบทุกนัดก่อนก็มันที่เสมอกับฮันเตอร์66คือบอลอย่างแซฟเนี่ยมันเป็นบอลประเภทบอลเด็กวัยรุ่นบอลพลังเยอะเดินหน้าฆ่ามันเจอใครก็มันครับทีมอย่างนี้ครับ